ครับข้าวปุ้นเกลือนำประแดกนะครับบัดนัวนี่มาต้องห่วงบัดนี่ครับสวัสดีค่ะมือมาอยู่กับช่องฮักนกชาแนลนะคะว้าวเข้ากันเฉยครับมื้อนี้น้องอุ่นก็ลังเลิกเรียนครับมื้อนี้ป้ามากินย่ามื้อแรงครับ4โมงเนาะหลังเลิกเรียนน้องอุ่นได้ยังครับมาฝากพี่ตอนน้องมื้อนี้นี่ได้จ้ะโอ้ยน้องอุ่นน้องไหว้ครับปีกไก่ทอดจ้ะไก่ทอดสูตรฝีมือแม่นกทีแล้วทางนี้ก็สิเป็นซุปเปอร์สตาร์ครับซุปเปอร์ตีนซุปเปอร์ตีนไก่ครับมื้อนี้แกมครับตำหมกฮุ้งบ่ครับพี่ทั้งพี่โอ้ยตำฮุ้งเป็นตะแซ่บแท้ยุบข้าวปุ้นอีกครับมื้อนี้ข้าวปุ้นอยู่ทั้งพี่แกมผักกรอบๆแน่ครับหิวข้าวอยู่บ่เลิกเรียนมานี่หิวจ้ะทาลูกครับถอดไก่ทาเพิ่นมากินน้ำกันมื้อนี้พามาลงทงหน้าครับมื้อนี้ฟังเสียงเขียดน้อยห้องหาบ่มีมาบ่ร้ายพี่น้องจัดเลยครับแซ่บๆฝากพี่ตอนน้องเฮามื้อนี้น้องอุ่นคือจัดอันใหญ่แท้ว่ะโอ้สามสี่โมงนี่ฮ้อนเนาะครับเนาะว่าตีนใหญ่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 อุบัวเพื่อเก่าครับโบกกระทันเลยถอดเลยพอดำโบกกระทันเลยถอดเลยฝ่ามาหลายแต่เขากับสิผลยุ่งดิเนาะโอ้โรงเรียนผลยุ่งบ่มันเองจ้ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คมาของมักน้องอุ่นน้องไหว้ครับตำมะฮงพิษนิดเดียวครับบ่มีเขาฮ้อนๆนะแฮมเลยครับมื้อนี้ข้าวปุ้นยุบเลยครับแซ่บๆเฮาฝากพี่ตอนน้องพี่น้องทางไก่ทางไก่เนาะมีเบ็ดเพิ่นซอปโปล่าบ่น้องขอบคุณพี่น้องต่างประเทศทุกๆประเทศเนาะทางไก่ทางเรากินไก่ทอดกะนึกถึงอันนี้เลยนึกถึงยังนึกถึงขาวเลยเนาะหิวขาวเพราะว่าน้องบุญนะกินย่ำได้น้องบุญซื้อกินกับขาวพอดำลืมพอดีหยุดยื้อเขาครับเอาข้าวปุ้นแท่นครับขึ้นกับเลิกโรงเรียนคงใส่หิวยำกระเบือยำบ่เลยอืดเลยถอดเหลืองไว้ห้อยหอนๆนะครับนี่เสืออยู่ว่ามันหอนนะเสือจะหัวมันนกขุนถอดไก่ตัวๆเลยแสบๆบานๆกินกับลูกกับเต่าคือเขาคุยทั้งตำหงพี่นกบอกว่าตำหงบ่เบิดบ่ได้เมื่อใดมุนถึงพักอยู่ป่ะครับถึงเลยจ้ะพักอันนี้ก็แซ่บจ้ะของผู้ดำคือหอนแท้ลอยกินของผู้ดำอีกว่าท่านเมื่อนี่จะกินข้าวแรงอยู่ป่ะตะเวนพรมสิตกดินเนาะบ่ปากบ่ติ๋งเลยครับอยากกินของพ่อดำเพิ่นวะยังมันฮอดแล้วก็มีข้าวก็ใส่ข้าวปุ้นครับใส่ข้าวปุ้นหลายๆฮานและคนจอยฮึบกับข้อถูกข้ออภัยน้ำเดือดจับทีว่ากินแสบร้ายแหละกินแสบร้ายก็มันแสบอะไรเนาะบ่ตัว
แมนคักข้าวปุ้นครับเนาะจ้ะคนจอยคือบะปากกระปิงแน่เนาะคนจอยคนจอยกินแซ่บครับเบิ่งอร่อยครับของแท้ครับนี่คนจอยเจอมกกับแก่เหี่ยวทางน้องวายได้เบิดหรือยังเบิดจัดใส่ตีนครับน้องหุ่นก็กินเล็กมกกับแก่ถอดแบบนัวแห้งน้องหุ่นเนาะจ้ะน้องหุ่นน้องหุ่นกินจนเบิดแซ่บบ่แซ่บเบิ่งเอาครับมื้อนี้เบิ่งคนจอยโลดยอดตำหุ่นคือกินอ่างเพิ่นคักแท้เหมือนอ่างผู้เบานี่บ่นี่แหละครับความแซ่บกันบ่ปานี่ภายใดแม่นบ่จ้ะน้อยเบิ่งพ่อดำเฮ็ดยุบคำใหญ ถึงไกลครับข้างหลังวายหยาดหลังวายก่อนไกลอบอวบเห็นว่าพอดำกันแต่ว่าสกินเบิดฟ้าเอาโลดน้ำพม่าครับนางจะแจกเอาเดี๋ยวบันนี้เลิกโรงเรียนเทียดแนวกินทาของมือเด้อเสียงเนาะบุดงว่าวันพฤหัสก็หยุดแหละว่าเดี๋ยวโรงเรียนจะซ้อมมือหนึ่งแม่นบ่คักอยู่ไปโรงเรียนมือแล้วคักจ้ะเงื่อนถึกใส่เว้ยเงื่อนถึกใส่เฮ้ยยุงเรียนยังเด็กเขียนหนังสือเนาะครับข้าวปุ้นข้าวปุ้นเกลือกนำปลาแดกนะครับบัดนัวนี่มันต้องห่วงบัดนี่หมดก็ดำเม็ดให้นะเฮ้ยถ้าบนนัวกะก็ดำหนาสิเตรียมพงสูตรมาอยู่นะใช่พงสูตรอีกบ่อุ่นแซ่บๆบานๆกับบุ้งหุงทอดไก่หวานมากยุบจริงไงโปกติ1เขาคำครับอุ่นยังมื้อแรงบ่ได้อุ่นมื้อนี้ก็เลยบ่มีข้าวมื้อใหม่เด้อจัดให้ครับกินกะเพรามื้อนี้กินดีดอกกินกับข้าวปุ้นฮู้ครับฮู้ปุ้ยพุ่นน่ะยันนุ่นบ่ถึงครับยับมาให้นุ่นนําถือใจคนจอยครับเนี่ยนี่แม่นบ่โอ้แต่ว่าตำหุงมันแซ่บแห้งเนาะใส่ตอนมะเขือเคืองจังหน่อยก่อนบำรุงผิวพรรณมันมูห้าบอกเลยว่ามูขนาดกินมาแค่เผ็ดอ่ะแข็งแรงหน่อยจนไงอ่ะไม่มีคนหลอกว่าแก่มแก่มแรงแมนบอกก็เลยเศร้ากิน
หูบ่ใหญ่มากเป็นยันแก้มแดงเบิ่งทวงคนจอยคือสิหานำครับหูเฮาบุญสู้ตายครับมื้อนี้เนาะจ้ะสู้ตายสู้ตายอยู่สู้ตายเอ้ยสู้ทั้งบุญเฮาไม่นกแต่บักฮุ่งให้เพชรโพดบ่เพชรพอดีแซ่บครับนี่นะเพชรแก้มเข้าไปเฮายินไก่ก็มีโอ้ยเหลือแต่ตีนแน่บัดตีนบวมเนาะเพื่อพี่น้องแม่เบิ่งเบิ่งปุ่นครับปั่นกันน้องหุ่นกินปีกไก่เบิดป๋าเลยปีกไก่จัดมาเก็บเต็มมันก็แรกแล้วเนาะไม่ดีของแซ่บบ่ว่ากันครับแต่ว่ายุบยางหน่อยเนาะยุบยางก็หน่อยเลยเนาะมาหลายคนกินไปกินมากอิ่มมาเป็นข้าวเนาะลุงไปโรงเรียนมือแหลกแล้วมีคนว่าเป็นได้เฮ้ยเป็นวาซาบิน่ะมันแซ่บอยู่บ่เฮ้ยบอกพี่น้องไปแซ่บหินๆเลยมันจะก็บอกนั่งนั่งเสร็จน้ำตาแล้วเนาะหนึ่งหูทั้งกระปุนก่อนดีดสายตาคนนี่เล็มตับหูมันมีบวงตากเนาะมือยุบนี่แล้วว่าธรรมชาติบ้านเฮาพลำนักตีนหนูแม่นเถอะบ่เพราะว่าเล็บดำดำพอดำหลักแหละพอดำเอาเลยครับตีนไงหนูกินใหม่แหละแล้วก่อนหนูแย่งพอดำเราหรือพอดำแย่งหนูเดี๋ยวเราไหมโอ้แซ่บแซ่บแซ่บเมืองจะคำสุดท้ายเบิ่งพิเศษทั้งมะเขือเครือครับฮึบอิ่มเนาะจ้ะจ้ะเป็นไดเนาะพี่น้องเฮาถึกเลขถึกเบอร์อยู่บ่ครับเนี่ยถึกเลขถึกเบอร์อยู่บ่เนาะทั้งปีบ่ถึกเด้อครับจักได้กินตำมุงบ่เป็นยังครับแซ่บๆคือเก่าครับฝากพี่ตัวน้องเนาะผิดพลาดประการใดบ่ว่ากันครับขอแต่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้เนาะจ้ะเอานอนรับฝันดีนะครับเด้อมื้อนี้สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ